ที่ผมได้ดูแล้วครับตื่นเต้นมากผมขอบอกก่อนเลยนะผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณแดนเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็เวลาเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสไปเดอร์แมนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่นะฮะคือคุณเคยเห็นคนที่ตาลุกวาวหรือเปล่าฮะคือมีความรู้สึกว่าทั้งชีวิตเขาเนี่ยนะฮะสนใจเนี่ยสไปเดอร์แมนเป็นที่สุดเลยที่สุดเลยครับนี่เลยครับแฟนว่าไหมแฟนคุณมีหึงบ้างไหมหรือว่าไม่มีไม่มีครับหรือมีการแบบว่าให้แฟนใส่ชุดสไปเดอร์แมนอะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะเฮ้ยอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วครับพี่บอลนะฮะอยากทราบจริงๆนะครับคือเด็กๆเนี่ยนะฮะก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันไปนะฮะผมก็สนใจอย่างนึงนะฮะคุณเนี่ยสนใจซูเปอร์ฮีโร่ตั้งแต่ที่สุดเลยครับคือมันเริ่มมาจากว่าตอนที่ผมอยู่ปากีเนี่ยครับผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าเดินห้างนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าปากีครับประเทศเป็นกันดารมันมี5แค่อันเดียวใช่มั้ยครับผมก็ไปเนี่ยผมก็ไปดูตรงหนังสือก็มันมีหนังสือเล่มนึงอันที่น่าสนใจมากผมประมาณ7ขวบใช่มั้ยครับผมก็หยิบมาแล้วก็เริ่มอ่านแล้วก็มันมีผู้ชายคนนึงใส่ชุดสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็แบบว่าสามารถปีนหลังคาอะไรอย่างงี้ได้มันก็คือ The Amazing Spider-Man เล่ม350เป็นหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เล่มแรกของแนมเลยครับอ๋อคือซูเปอร์ฮีโร่เล่มแรกที่คุณได้สัมผัสนี่คือสไปเดอร์แมนคือสไปเดอร์แมนเลยผมจำได้เลยครับเล่ม350เล่ม350ใช่ครับนะครับอ่ะคือตอนนี้มีสไปเดอร์แมนออกมาเนี่ยทั้งหมด3ภาคใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะภาคไหนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดและตอนไหนโอเคจากสไปเดอร์แมน1 2 3ที่ผ่านมานะครับผมชอบที่สุดเลยคือภาค2คือตอนไหนเนี่ยมันจะเป็นตอนที่สไปเดอร์แมนเริ่มท้อแล้วเบื่อแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะรับความรับผิดชอบที่จะเป็นสไปเดอร์แมนได้เขาก็เลยจินตนาการในสมองเขาว่าเขาได้คุยกับคนที่เขารักที่สุดเหมือนกับคุณพ่อเขาเลย คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ คือลุงเบนนะครับก็เขาบอกลุงเบนว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นสไปเดอร์แมนได้อีกแล้วภาระมันมากเกินไปแล้วก็เขาหันหลังแล้วก็เดินหนีลุงเบนผมดูฉากนี้ทุกครั้งนะครับผมร้องไห้ทุกครั้งเลยเป็นซีนที่ซึ้งที่สุดเลยในหนังสไปเดอร์แมนภาค1 2 3ที่ผ่านมาโอเคตอนนี้เรากลับมาที่ภาคนี้นะฮะได้ครับความแตกต่างคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะตกลงสไปเดอร์แมนภาคนี้เขาจะพูดถึงตอนไหนเหรอไอ้เรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าคร่าวๆได้มั้ยฮะว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้ชมกันอีกประมาณสัก20นาทีครั้งแรกของประเทศไทยนี่นะฮะเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้คือสไปเดอร์แมนภาค4แต่ที่บอกไม่ใช่นะครับอันนี้คือสไปเดอร์แมน The Amazing Spider-Man ที่เป็นรีบูทก็คือเอาสไปเดอร์แมนเนี่ยมาเล่าใหม่หมดเลยตั้งแต่ต้นที่ไม่ที่เป็นอีกมุมมองนึงที่ผ่านมาเนี่ยสไปเดอร์แมนมันจะค่อนข้างที่จะหนังสือการ์ตูนมากครับใช่มั้ยครับมันจะสนุกจะมันแต่มันยังมีขาดความเป็นดราม่าซึ่ง The Amazing Spider-Man มีพุ่งกับนักรักมาก่อนนะครับเป็นพุ่งกับนักรักอินดี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความรักของเด็กไฮสคูลมีดราม่าใหญ่มากขึ้นนะครับครับผมได้คุยกับพุ่งกับมานะครับแล้วก็พุ่งกับก็ได้บอกเลยว่าไปญี่ปุ่นมานะฮะนี่สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเขาเชิญไปที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะไปสัมผัสแคสติ้งทั้งหมดดารานักแสดงผู้กำกับนะฮะในคุณลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเป็นยังไงได้ได้เลยครับผมขอเล่าต่อแล้วกันนะครับผมได้ไปสัมภาษณ์ทุกคนบนพรมแดงครับที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นงานที่อลังการมากเลยนะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับผู้กำกับนะครับมาร์คเว็บเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นประวัติของสไปเดอร์แมนในเรื่องนี้เราจะเห็นประวัติของพีเตอร์พาร์เกอร์ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นใครใช่ไหมครับว่าเขาได้เป็นยังไงก่อนที่เขามาเป็น The Amazing Spider-Man ได้ข่าวว่ามีวิดีโอมาให้พวกเราชมกันด้วยไหมที่ผ่านมาอ๋อใช่ครับผมได้สัมภาษณ์ทั้งแอนดรูว์การ์ฟิลด์ทั้งเอมม่าสโตนนะครับที่พอพูดถึงวิดีโออะไรที่ฟังดูแปลกๆนะครับยังไงก็ตามนะครับยังมีภาพเบื้องหลังที่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยโอเคลองชมกันเลยครับเชิญครับ